เป็นความผิดคุณถ้าคุณเกิดมาจนแต่ถ้าคุณตายจนมันเป็นความผิดของคุณคำพูดนี้จากบทสัมภาษณ์ของบิลเกตที่คุณคงเคยได้ยินมานับครั้งไม่ถ้วนถ้าเราเชื่อว่าเรารวยเราก็จะรวยคนที่คิดว่าตัวเองเกิดมาเพื่อจนก็จะไม่มีวันรวยเพราะเขายอมรับในโชคชะตาของตัวเองไปแล้วยอมจำนนกับสภาพชีวิตที่หยิบยื่นให้ไปแล้วพอเขาเชื่อดังนั้นเขาก็จะท้อแล้วก็ไม่พยายามขอให้ทุกคนที่อยากหลุดพ้นจากความจนให้คิดไปเลยว่าฉันรวยคุณจะเกิดศรัทธาแรงกล้าที่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตัวเองได้คุณตื่นมาทุกวันคิดเพียงสิ่งเดียวว่าคุณไม่ยอมรับความจนในชีวิตสิ่งที่ต้องการคือความร่ำรวยสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่เงินหรือชีวิตที่สุขสบายเท่านั้นแต่คุณต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าคุณเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาอยากให้คุณเชื่ออยากให้คุณมีพลังอยากให้คุณเติมเต็มความสามารถมองหาโอกาสเพราะจริงๆแล้วอุปสรรคของความรวยไม่มีอยู่จริงอยากให้คุณออกมาเป็นผลลัพธ์ประกาศให้โลกรู้ไปเลยว่าความจนจริงแท้แล้วไม่ใช่กรรมพันธุ์สถานภาพนี้เปลี่ยนแปลงได้ด้วย2มือของเราจริงๆ